สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ทางเพจของครุฑนะครับมหายุทธหิมพานต์นะก็เป็นหนังแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องล่าสุดที่ใกล้จะเข้าฉายที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นงานของคนไทยนะเขาบอกว่าเป็นของคณะดิจิทัลอาร์ตนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตและคนให้เสียงภาคครุฑเนี่ยก็ไม่ใช่ใครก็คือพระเอกอย่างณเดชนะครับคุกิมิยะนะครับซึ่งมาให้เสียงก็6โมงเย็นวันนี้หรือ18นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเป็นทางการของเรื่องครุฑนะครับครุฑมหายุทธหิมพานต์คือปล่อยตัวทีเซอร์เทเลอร์ไปแล้วเมื่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า6โมงเย็นเนี่ยใกล้ละอีก5นาทีตัวอย่างแรกของคนไทยแอนิเมชันเรื่องล่าสุดต่อจากก้าวสัตตาจะเป็นยังไงกับครุฑมหายุทธหิมพานต์นะครับ6โมงแล้วนะครับกับครุฑมหายุทธหิมพานต์มาดูตัวอย่างเป็นทางการตัวอย่างแรกเลยนะครับแอนิเมชันของคนไทยเวลานี้กองทัพยักยึดพื้นแผ่นดินไว้ดังหมดแล้วเมื่อท้องทะเลแห้งผากมันก็จะยกทัพไปโจมตีป่าหิมพานต์หากเป็นเช่นนั้นจริงอโยธยาคงถึงการระวิบัติในครานี้แหละอะไรนะเอ็มพิกเจอร์ประกาศแต่งตั้งให้เจ้าพระยาพุทธไม่ภาพโอเคนะเป็นแม่ทัพใหญ่ในการบัญชาการรบเพื่อปกป้องอโยธยาจากโอเคที่อันนี้เหมือนไททันเลยมียันด้วยนะครับจากยักษ์มือของจากผู้สร้างยักษ์หาทางแหวกด่านหนีออกไปสอบหาพันธมิตรร่วมรบร่วมรวมไพร่พลแล้วกลับมาชี้อโยธยาคืนไม่ใช่ผมแฝกไม่ใช่คลิปข้าจะแจกมีดสินที่คนละเล่มข้าไปหมดมหาฤทธิ์สีทองยามใหญ่ไพศาลจนสุดขอบพิภพมีแต่คนไม่มีทุกตัวหนาที่เคยบินข้าสำเร็จมามีมนุษย์หรือเปล่าทหารครุฑในบัญชาของข้าพวกเจ้าที่รวบรวมกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อใช้ในการบินที่ประหลาดที่สุดในชีวิตครั้งนี้เถิดพญานาคเราตกลงรับข้อเสนอเป็นมิตรร่วมรบกับครุฑในครั้งนี้ตัวอะไรคนนะครับนรสิงห์วัชศรีกินนอนพญานาคโคราชหูสีทองมังกรเลยพญานาคกินหูเนี่ยอยากจะลองดีใช่ไหมพญาอนันตนาคาราชอุปยุทธ์เดียวจะสวยนะครับสังหารพวกคุณให้หมดข้าขอออกรบเทียงบาทเทียงไหลกับท่านและทหารคุณทั้งมวลพวกข้าจะอยู่มหาตะไบร้ายครั้งนี้แม้มันจะแลกมาด้วยความตายเกาะที่มาจะอุ้ยยึดเมืองให้เร็วที่สุดชีวิตข้าคงเหลือไม่มากแต่แผ่นดินจะดื้อลงไปอีกมากเสียงไม่ใช่เสียงที่คุณรอข้อมูลจะดีนี่ไททันเราจะมุ่งหน้าไปถล่มพวกยักษ์ราชสุดให้ย่อยยับและชิงอโยธยากลับคืนมาโอ้แฟนดาบฟันคอขาด19กรกฎาคมนี้เดี๋ยวต้องดูอีกรอบนะรายละเอียดแบบดีเทลในตัวอย่างนี้คือเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก่อนมนุษย์ครองพิภพยุคที่สัตว์ในป่าหิมพานต์ทำสงครามแย่งชิงอาณาจักรโอ้นี่เป็นเรื่องราวนะครับยักษ์ดุร้ายยกไพ่พลบุกถล่มหวังครองเมืองอโยธยาเกี่ยวกับอโยธยาป่าหิมพานต์อโยธยามียักษ์ทำให้เราทหารครุฑต้องฝ่าฟันนะครับหนีข้ามมหาอะไรเนี่ยนาทีสีทันดอนข้ามมหาสมุทรไปขอความช่วยเหลือจากเหล่าสัตว์พิสดารที่อาศัยในป่าหิมพานต์นำกองทัพออกรบเพื่อกอบกู้อยุธยาโดยพญาวัชรครุฑให้เสียงโดยณเดชคุกามิยะเฮ้ยคุกิมิยะนะประมาณนี้น่าสนใจนะครับ19กรกฎาคมลองไปดูตัวอย่างกันนะผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ออริจินอลตัวอย่างไว้นะครับยังไงก็วันนี้ตื่นเต้นอยู่
เดี๋ยวขอทำการบ้านอีกแป๊บนึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ